เสียงยังปกติอยู่ไหมคะได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้จะเป็นบรรยากาศตรงที่ชุมนุมของคณะราษฎรนะคะตรงนี้จะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะตอนนี้ทางทีมงานได้ออกมาอยู่ด้านนอกนะคะไม่รู้ว่าถ้าเราเข้าไปด้านในจะมีสัญญาณอยู่หรือเปล่าก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามของรายการตรงไปตรงมาด้วยค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะจะมีผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาแล้วตรงที่เป็นกลุ่มๆนะคะจะเป็นผู้ดูแลหรือว่ากราดค่ะของแต่ละเทคโนหรือว่าเทคนิคต่างๆนะคะที่จะมาดูแลก็ตอนนี้ก็มีการประชุมว่าจะต้องเตรียมการยังไงจะต้องดูแลยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นแต่ละเทคนิคเทคโนนะคะที่จะมีการจัดกลุ่มในการเตรียมพร้อมค่ะทางทีมงานนะคะกำลังเข้าไปด้านในคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกมาในการชุมนุมครั้งนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็สามารถติดตามทางรายการตรงไปตรงมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานแล้วก็ให้ทางรายการด้วยค่ะซึ่งที่พอจะทราบในวันนี้นะคะก็จะมีเครื่องเสียงขนาดเล็กๆค่ะก็ประมาณรถซาเล้งนะคะเป็นจุดกระจายข่าวจุดกระจายเสียงนะคะก็ให้ผู้ชุมนุมติดตามหรือว่าฟังข่าวจากเสียงจากรถที่เขานำมานะคะด้านข้างก็จะเริ่มทยอยมีผู้ที่มาปักหลักขายของกินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมวกหรือเสื้อผ้าของที่ระลึกนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะเข้ามาชุมนุมในครั้งนี้นะคะตอนนี้ก็ยังสามารถเข้ามาได้อยู่นะคะยังมีเส้นทางที่สามารถเข้ามาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ได้จุดตรงนี้จะเป็นการแจกน้ำฟรีค่ะตรงด้านข้างนะคะก็จะเป็นรถที่ขยายเครื่องเสียงค่ะเป็นการเล่นดนตรีของทางภาคอีสานนะคะก็จะมีผู้ที่มาชุมนุมก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในม็อบครั้งนี้เหมือนกันนะคะ
อนนี้ทางทีมงานกำลังจะเข้าไปด้านในนะคะอาจจะมีสัญญาณติดขัดบ้างนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมไว้ก่อนก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางรายการตรงไปตรงมาด้วยนะคะเพราะว่าอีกประมาณ10นาทีก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะในส่วนของสปปช.นะคะที่นัดรวมตัวกันใกล้ๆกับที่ชุมนุมของคณะราษฎรนะคะตอนนี้ก็ได้มีการแยกการชุมนุมไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเวทีที่มีการปราศัยนะคะจะเห็นได้ว่าครั้งนี้จะไม่มีรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านี้ค่ะตอนนี้จะเป็นแค่โทรโข่งกับรถซาเล้งที่ใช้เครื่องเสียงขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามวลชนที่มาในครั้งนี้ก็ถือว่ายิ่งมีนัดมีการชุมนุมครั้งใดก็จะยิ่งใหญ่เพิ่มทุกๆครั้งเลยค่ะเมื่อเวลา 17 นาฬิกานะคะแกนนำประกาศผ่านเครื่องกระจายเสียงว่าอีกสักครู่จะมีการเดินขบวนโดยให้มวลชนติดตามการประกาศจากมิสเตอร์ซาเล้งหรือว่ารถซาเล้งแดงติดลำโพงที่มีผู้จัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการสื่อสารของผู้ชุมนุมนะคะบรรยากาศด้านในที่ผู้ชุมนุมนะคะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาที่ทำโปสเตอร์มายืนชูเพื่อเรียกร้องนะคะโดยการสูญหายของแต่ละบุคคลนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเมืองของประเทศไทยเราค่ะไม่ใช่แค่จะเป็นนิสิตนักศึกษานะคะผู้ที่มีใจรักประชาธิปไตยค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็มีการทำป้ายแล้วก็มาชูในการชุมนุมในวันที่8พฤศจิกายนวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าด้านในคือมีผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยจะมีการตั้งผู้ปราศัยเป็นทีละในเวทีต่างๆออกไปนะคะก็จะเป็นเวทีขนาดเล็กจะมีพลาสวันนี้นะคะก็มีพระสงฆ์ที่ท่านมาเรียกร้องในทางด้านของประชาธิปไตยด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถนี่ค่ะทุกคนคือเกี่ยวกับการเมืองหมดเลยนะคะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะI'm sorry.
ตอนนี้ทีมงานนะคะก็จะพาชมบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะตอนนี้ทางทีมงานกำลังจะเข้าไปอยู่ตรงด้านหน้าที่มีการปาใสนะคะก็จะมีเวทีหลักเวทีใหญ่ที่ทำการปาใสขอบคุณค่ะสื่อขอบคุณได้น้องได้ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะแฟนการมวลชนมากันเยอะเกินตรงด้านบนนี้นะคะกาดจะมีการจะมีให้สื่อมวลชนที่สามารถเข้ามาทำข่าวได้ค่ะแล้วน้องจะพูดยังไงวันนั้นเข้ามาคือน้องครับก่อนอื่นขอฝากตัวไว้ด้วยนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อไรผมลงมือพี่น้องช่วยเฮ้ยตามผมด้วยนะอ้าวลองดูว่ากี่คำเฮ้ยก็ตามๆนั้นเลยนะเอาลองดูไปยืดเฮ้ยไปยืดเฮ้ยมือไปหอบผมมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงจะแก้ปัญหาได้ยังไงวะต่อรัฐสภาไม่จะโกงรัฐบาลมึงอยู่เลยมึงจะโอดหรือไม่โอดวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมาหาคอมึงแล้วเว้ยโอ้ยจะมาหาคอมึงแล้วเว้ยตำรวจวันนี้เต็มพ่อตำรวจทหารชอบว่าเราคือคนที่มีหน้าที่ตัวการและสั่งการเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนมันต้องทำตามที่ประชาชนต้องการสิ้นว่ายมันต้องทำตามที่ประชาชนต้องการสิ้นว่ายไม่ขออย่างเอาอย่าเอาเวทีหน้าเจอกันทำแม่ตัวนี้เองไว้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 ไวไอ้อยากเห็นนักข่าวมันแบบป้าเขาเห็นแบบวันที่ขอตัวมาเป็นกรณีพิเศษนะเดี๋ยวขอเจอ
นที่แล้วสมมุติใส่เสื้อนะใส่เสื้อนะเอาขอเชิญเลยขอเชิญเลยอันนี้ขอตัวกำลังมีพิเศษมานะเอาขอเสียงประมาณนึงนะครับสวัสดีครับพี่น้องแม่มองไปทางไหนเห็นพี่น้องมาเยอะแยะอย่างนี้รู้สึกมันมีความสุขจังไงก็ไม่รู้ครับพี่น้องเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกนะฮะของผมเป็นสมาชิกที่รู้สึกว่าตัวเองแก่เพราะว่าเห็นน้องๆนักศึกษาขึ้นมาครับพี่น้องครับเขาเป็นเด็กมองดูว่าลูกหลานเลยครับพี่น้องที่ผมขึ้นมาในวันนี้ครับพี่น้องครับผมขึ้นมาในฐานะลุงเสื้อแดงคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ลุงเก่งๆที่ว่านั่งเป็นหลับขยับเป็นลุงครับพี่น้องผมมาในวันนี้มาในฐานะลุงเสื้อแดงที่จะมาขอบคุณลูกๆหลานๆน้องๆและศึกษาที่ออกมาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าพี่น้องก็จะรู้อยู่นะครับว่าปี5253คนเสื้อแดงเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกแต่ปีนี้63หอนเลยนะครับที่มาในวันนี้ครับพี่น้องครับผมอยากจะมาขอบคุณลูกหลานน้องๆนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นบรรดาชนเป็นอนาคตของประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้ปี5253คนเสื้อแดงโดนสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงโดนใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่คนเสื้อแดงหนีตายก็แค่จะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วใครจะมีอารมณ์เจ็บอารมณ์ทำทีไปเผาบ้านเผาเมืองแม่เลยผมยิ่งด่าไม่ค่อยเป็นด้วยนะฮะตั้งแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะมืดมิดมองหาแสงสว่างไม่เจอแต่มาปีนี้เห็นลูกหลานหลานน้องนักศึกษาออกมาถึงแม้ตอนแรกที่ออกมาเวลา 17:25 นะคะตอนนี้รถซาเล้งเตรียมพร้อมที่จะนำขบวนม็อบเดินเท้าไปยังทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการรวบรวมกันอยู่ที่ด้านหน้าของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าทางด้านการปราศัยของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะผู้ที่มันมาชุมนุมในครั้งนี้ก็ยังมีการนั่งเพื่อนเป็นการนั่งฟังการปราศัยค่ะแล้วยิ่งแสงสว่างสวยมากเท่าไหร่แสงสว่างแห่งประชาธิปไตยสว่างสวยมากเท่าไหร่เท่ากับว่าเผด็จการจะมอบด้วยมรดกไม่เท่านั้นครับพี่น้องนะครับเชื่อกันไปครับเพราะว่าทางทีมงานบอกว่าจะเคลื่อนขบวนใช่ไหมนะครับเชื่อกันไปผมไม่ไปไหนรับรองถ้าอยู่กับเต้นสมาชิกนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวผมไม่ทิ้งพี่น้องแน่นอนขอให้วิ่งตามผมให้ทันเพื่อเล่นครับพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังจะมีการเคลื่อนขบวนแล้วนะคะขอที่จะไปยื่นจดหมายให้พระมหากษัตริย์ของเราร้องเรียนในการเคลื่อนขบวนครั้งนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนขบวนเพื่อไปส่งสารให้กับยังพระมหากษัตริย์ค่ะตอนนี้นะคะทางคณะราษฎรเตรียมไปสำนักพระราชวังณพระบรมราชวังเพื่อเป็นการส่งสารของราษฎรค่ะเก็บเสื้อด้วยนะครับเก็บเสื้อมาด้วยนะครับพี่น้องต
ตอนนี้ก็มีการที่เตรียมขบวนนะคะจะไปยังพระบรมราชวังค่ะใครมีกระดาษใครมีปากกาเขียนเอาไว้เรามีตู้ไปรษณีย์อยู่ด้านหน้าขอให้ทุกท่านเดินขบวนไปได้เลยครับพี่น้องครับด้านหน้าเราจะมีโมบายเซเล็กอยู่นะครับค่อยๆเดินไปเลยนะครับหัวขบวนจะอยู่บริเวณตอนนี้นะคะหัวขบวนอยู่ที่บริเวณแยกคอกวัวแล้วนะคะตรงบริเวณอนุสาวรีย์14ตุลานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามวลชนเป็นจำนวนมากเลยค่ะตอนนี้นะทางทีมงานยังไม่สามารถเห็นทางด้านของหัวขบวนได้เลยค่ะพร้อมแล้วเปิดทางให้รถเราไปด้วยคนเราเปรียบเสมือนการยื่นฎีกาต่อพระเจ้าแผ่นดินการยื่นฎีกามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะพี่น้องมายุคนี้ยุคแห่งโลกาภิวัตน์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราเลยเรียกว่าประชาชนขอยื่นจดหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินใครมีกระดาษใครมีปากกาขอให้ทุกท่านจะฟ้องอะไรพระเจ้าแผ่นดินจะบอกอะไรถึงพระองค์ท่านขอให้ท่านเขียนใบกระดาษ A4 ได้เลยครับพี่น้องการเกณฑ์ทางรถไปเลยเกณฑ์ทางรถได้ด้วยฮะการเกณฑ์ทางรถไปเลยเราจะไปด้วยกันนะครับราชดำเนินเปิดทางให้ลุกไปเลยขออนุญาตให้ขบวนเสด็จของราษฎรไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางด้วยดีพี่น้องครับจริงๆแล้ววันนี้ถ้าพี่ไพจิตรอักษรนรงค์อยู่ผมจะให้พี่ไพจิตรร้องเพลงที่เขาเคยร้องสมัยพี่น้องเสื้อแดงกันทีเลยนะครับพันธุ์จริงนอนใต้ร่มโพธิสงฆ์ถวายบังคมกับการพระเจ้าอยู่หัวด้วยดวงจันทร์บังอาทิตย์มืดมิดมัวดีดนชั่วชิงชังโหมลังแก่ไม่มีที่พึ่งใดในแผ่นดินตอนนี้มีการเริ่มขบวนแล้วนะคะที่จะไปทางด้านของพระราชวังค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะเป็นทางด้านหัวขบวนค่ะเราตั้งปาณิธานตั้งการุกานทุกชาติไปเข้าให้ร้องให้ร้องด้วยกันคงสื่อคงเรียก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 เราจะยอมเป็นทีมเดินทางนี้ต้องเพียรเพื่อริชมคนเพื่อต้องเพื่ออาณาจักรเราจะต้องรักษาเรื่องต้องระวังเราต้องตามที่ทางท่านเดินทางทุกชา
Thank you.
ตอนนี้นะคะทางด้านของผู้ชุมนุมและก็แกนนำกำลังจะเดินขบวนนะคะไปยังที่หน้าพระราชวังเพื่อไปส่งสารให้กับพระมหากษัตริย์ค่ะทางทีมงานนะคะต้องขอจบการถ่ายทอดสดสำหรับบริเวณของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเดี๋ยวทางรายการจะมีการถ่ายทอดสดอีกครั้งนึงในช่วงของการเดินขบวนไปยังของทางด้านหน้าของทางหน้าของพระราชวังนะคะ